ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2557ข้าพระพุทธเจ้านายชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงคุณอันประเสริฐขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญดำรงสิริพิพัฒน์ไพบูลย์ในราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญสถิตในดวงใจของปวงประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลและนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ